คุณผู้ชมคะพมจ.อุบลราชธานีจัดกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างทีมสหวิชาชีพจังหวัดอุบลราชธานีและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการค้ามนุษย์นะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างกันค่ะที่สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างทีมสหวิชาชีพจังหวัดอุบลราชธานีและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ขึ้นโดยมีนายวิรุฒวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการแข่งขันร่วมด้วยนายกฤตภัทรครุฑกุลแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีนายไพฑูรย์พรหมสอนรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีนางจรวยพรจิตอารีนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีคณะนักกีฬาจากสหวิชาชีพและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีร่วมในการแข่งขันตะกร้อแชร์บอลหญิงและฟุตบอลชายการดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือและดำเนินคดีจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรจากหลายหน่วยงานร่วมทำงานในรูปแบบสหวิชาชีพการทำงานในลักษณะทีมจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องมีสัมพันธภาพที่ดีเพื่อประสิทธิผลของการทำงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์เพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะทำให้สัมพันธภาพของทีมทำงานสหวิชาชีพจังหวัดอุบลราชธานีและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นไปอย่างมีเอกภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานด้านการปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนเพื่อให้พ้นจากภัยทางสังคมต่างๆเช่นภัยจากขบวนการค้ามนุษย์ภัยจากขบวนการค้ายาเสพติดภัยที่ส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของเด็กเยาวชนและสตรีรวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางต่างๆจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จต่อไปตอนนี้ไม่พลาดเลยนะครับพลาดไปเลยโอ้โห